สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่11กุมภานะครับพาเพื่อนเที่ยวงานเทศกาลตรุษจีนที่กัดหลวงเชียงใหม่นะครับไปดูบรรยากาศกันครับชัยนาทาวน์ครับก็ตอนกลางวันนะครับบรรยากาศช่วงนี้เขาก็มีจัดงานกันนะครับจัดซุ้มอาหารจะมีเวทีด้านโน้นนะครับหนึ่งเวทีแล้วก็ตรงโน้นซ้ายมือของเราโจเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก็ขายกันทั้งวันทั้งคืนนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปตรงกองเหล่าโจนะครับไปดูบรรยากาศไปดูตรงศาลเจ้านะครับศาลเจ้ากวนอูตรงนี้เขาก็มีมังกรกลางคืนเขาจะเชิดมังกรกันนะครับตอนนี้ก็มาตั้งโชว์กันตรงนี้เพื่อนดูตรงนี้ซ้ายมือตรงนี้ครับกองเหล่าโจ อันนี้เขาขายบะหมี่โบราณนักท่องเที่ยวนะครับแต่งชุดจีนมาถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยตรงนู้นก็เป็นเวทีตลาดเก่าเชียงใหม่นะครับซุ้มประตูทางเข้ากัดหลวงมาดูตรงนี้เหมือนเขาจะมีแข่งขันทำอาหารหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูอ๋อใช่ครับแข่งขันทำอาหารมาไม่ทันเขาน่าจะทำกันเสร็จละขอบคุณมากครับมาให้นักท่องเที่ยวได้ชิมเลยนะครับนี่อะไรนะเป็นไก่นะเดี๋ยวลองชิมดูครับเห็นมีเหมือนจะเป็นเห็ดหอมด้วยนะครับเนี่ยข้าวก็สีแดงครับลองดูนะครับเข้ามาให้กินแล้วอ๋อกินแบบน้ำชาเลยอร่อยครับตอนนี้ก็เชฟกำลังชิมแล้วก็ให้คะแนนนะครับชิมไปคิดไปอ่ะอีกคำเชฟเอครับเชฟเอหน้าตาเนี่ยเอาจริงเอาจังมากนะครับชิมอาหารทุกจานนะครับทั้ง6ชิมนะครับก็มีความแตกต่างกันรสชาตินี่ครับอย่างทีมที่1นะครับก็ตัวมูสนี่เนียนดีนะครับผมเนื้อปลานี่สุกพอดีนะครับแล้วก็แฮกขึ้นนี่เนื้อเด้งนะครับทีมที่4นะครับผมตัวซอสต้มยำอร่อยนะครับเกี๊ยวมีความกรอบครับแล้วก็มีความมันของมายองเนสนะครับผมซอสพะโล้นี่อ่อนๆกินพะโล้ไปหน่อยนะครับผมส่วนทีมที่6นี่ตัวมูสไก่นี่ค่อนข้างแห้งไปนิดหนึ่งนะครับหมูตุ๋นอร่อยนะครับข้าวอบนี่จืดไปนิดหนึ่งนะครับหมูกรอบนี่มีความอร่อยครับกรอบแล้วก็แห้งนะครับที่3นะคะยินดีกับยังประธานบอกให้มีเจ้ากันอีกไอ้แต่แบบวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ค่ะบรรยากาศเวทีนะคะขอไปเชิญเชฟนาบินนะคะกันตุนซื่อนะคะจากสมาคมเชฟเชียงใหม่นะคะได้เกียรติมอบรางวัลให้กับน้องนะคะกันมารองเธอกับ2,400 บาทค่ะยินดีด้วยนะคะถือว่าปีนี้ทำงานบ้านมาอย่างนี้นะคะสำหรับวิทยาลัยราชภัฏศึกษาเชียงใหม่ลุ้งไปลุ้งค่ะเชฟเชลุ้งจากกอบเบสนะคะที่2จากวิทยาลัยราชภัฏศึกษาเชียงใหม่กับทีมขวัญบวกค่ะที่3นะคะยังพลังบวกอ้ายจ้า
บรรยากาศนะครับถนนตรงกัดหลวงนะครับชัยนาทาวจัดงานเทศกาลตรุษจีนขึ้นนะครับทุกปีเป็นประจำปีนี้เขาจัดวันที่10กับ11นะครับ2วันวันนี้เป็นวันที่2ก็จนถึงกลางคืนนู่นเลยครับคนก็มาถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยตรงนี้เป็นกองเหล่าโจนะครับเขาก็ทำครอบไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปนะครับปีมังกรครับเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับกัดหลวงนะทางเข้าตรงนี้ครับด้านหน้าศาลเจ้าเจ้าพ่อกวนอูอยู่หลังกัดหลวงนะครับเจออีกแล้วบะหมี่35บาทก๋วยเตี๋ยวแต่จิ๋วจ้าก๋วยเตี๋ยวแต่จิ๋วโซนนี้ก็จะเป็นของกินนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนดูมีอะไรขายกันบ้างไอติมปังปังมากแม คนไทยคนจีนยุโรปต่างชาติโอ้ไส้หลวงลุยไฟไส้ย่างไม้ละ5บาทคนมารอกันเต็มเดี๋ยวพาเพื่อนไปที่ศาลเจ้าอีกด้านนึงนะครับอยู่ริมแม่น้ำปิงเจ้าปูเทาคงนะครับกัดหลวงนี่จะมีอยู่2ที่นะครับสามเจ้าเข้าทางนี้นะครับตลาดต้นลำใหญ่ตรงนี้ก็ปลาท้องโกคนเองก็อยู่ซอยเนี่ยครับตรงไปทะลุด้านนู้นก็จะเป็นแม่น้ำปิงตลาดดอกไม้นะครับตรงนี้ครับปลาท้องโกคนเองปิดละไปศาลเจ้ากันครับวันนี้คงพาเพื่อนเที่ยวช่วงกลางวันเฉยๆนะครับตอนคืนคงไม่อยู่ละครับคงกลับบ้านก่อนละก็ดูบรรยากาศนิดๆหน่อยๆนะครับตุ๊กจีนตรงนี้ก็สวยนะครับคนมาถ่ายรูปกันเยอะศาลเจ้าอยู่ท้องโขงอยากถ่ายรูปกันเด็กอ
ครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าของเชียงใหม่สวัสดีครับตุ๊กจีน